สนับสนุนโดยธกส.พร้อมโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 ครับโดยช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนโอนเงินเข้าสู่บัญชีโดยตรงทั้งบัญชีเงินฝากของธกส.หรือบัญชีของธนาคารอื่นครับโดยจะทยอยโอนเงินตั้งแต่15พฤษภาคมนี้ครับประมาณ1ล้านคนต่อวันจากเป้าหมายทั้งหมด10ล้านรายวงเงิน 150,000 ล้านบาทครับก่อนนี้การเตรียมการในการจ่ายเงินเยียวยาดูแลพี่น้องเกษตรกรมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับครับสำหรับความพร้อมโดยระบบการโอนเข้าบัญชีเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะมีความคุ้นชินนะครับว่ารัฐบาลเองเข้ามาช่วยดูแลไม่ว่าเรื่องการตลาดเรื่องต้นทุนการผลิตครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับจากภัยที่พี่น้องเกษตรกรได้ประสบพบเจอนะครับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยรัฐเองได้มีเจตนาที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยโอนเม็ดเงินนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรสัก4กลุ่มอาชีพฮะได้แก่พืชนะครับประมงปศุสัตว์แล้วก็ยางพารางั้นวันนี้ตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ประมวลกันนะคร่าวๆนี้ไม่เกิน10ล้านรายสิทธิ์ก็คือว่าหัวหน้าครอบครัวนะครัวเรือนละ1สิทธิ์ถัดจากนั้นเนี่ยเม็ดเงินนะครัวเรือนและจ่ายกันเดือนละ 5,000 3เดือนโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับครับอย่างที่ผ่านมาหลายคนคงจะสงสัยว่าคำว่าเกษตรกรเนี่ย บางคนมีแปลงผักอยู่หลังบ้าน บางคนเพิ่งปลูกผักบุ้งเมื่อวานอันนี้คนที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท คำว่าเกษตรกรเนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ต้องเป็นยังไงบ้างครับโอ้ครับนี่ฮะถ้ากรณีเป็นพืชนะครับถ้าพี่น้องนะเกษตรกรนะเรามีความมั่นใจเนี่ยท่านได้เอาเอกสารหลักฐานนะครับไปแจ้งยังท้องที่นะผู้ใหญ่บ้านกำนันเพื่อประชาคมว่าท่านได้ทำอาชีพนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเห็นรัฐช่วย 5,000 ทุกคนมีความเดี๋ยววันนี้กลับไปเย็นนี้ผมไปปลูกผักบุ้งบ้างคนอยากจะเป็นเกษตรกรอันนี้ผมยังขอนะครับว่าต้องคำนึงถึงถูกสัก4ประการ1ถูกต้อง2ถูกตัวนะอย่าไปเอาชื่อคนอื่นนะครับอันที่3ถูกเวลาหลังจากนี้นะคาดว่าหลัง15พฤษภาเม็ดเงินจะกระจายลงไปแล้วถูกประการที่4จะตามมาคือถูกใจพี่น้องเกษตรกรในส่วนของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธกส.นะครับสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากของธนาคารใดก็ได้ผ่าน www.yeowyagasetakorn.com ของธกส.ครับโดยสามารถแจ้งได้นะครับตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมปี63และยังใช้บัตร ATM ของธกส.ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารหรือใครจะใช้แอปพลิเคชันธกส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรก็ได้นะครับถ้ามีบัญชีกับธกส.ท่านก็จะสามารถใช้เลขที่บัญชีได้กรณีที่ไม่มีบัญชีกับเรามีบัญชีกับสถาบันการเงินอื่นจะไปใช้สถาบันการเงินไหนนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเนื่องจากช่วงนี้ในสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการให้มีการแออัดที่สาขานะสาขาอื่นที่เป็นธนาคารพาณิชย์บัญชีก็สามารถใช้เลขที่บัญชีนั้นได้ถัดจากนั้นยังมีอีกบางส่วนนะครับที่เคาะเข้าไปแล้วเอ๊ะชื่อเราตกหล่นนะครับอาจจะเป็นประมงอาจจะเป็นปศุสัตว์ยางพาราหรือแม้แต่กระทั่งปลูกพืชเนี่ยท่านก็สามารถเอาหลักฐานนะครับไปแจ้งยังที่ท้องที่นะครับแล้วก็หลักฐานประกอบเสร็จท้องที่ก็จะมาเพิ่มเติมให้แล้วก็รอตรวจสอบรายชื่อว่าท่านได้สิทธิ์นั่นหรือไม่อย่างไรครับดังนั้นฐานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อระบบได้สอบทานกันเรียบร้อยท่านสามารถเข้าไปเช็คตรวจสอบแล้วถัดจากนั้นเนี่ยนะครับรอวันประสานจะมีพนักงานจะมีระบบแจ้งเตือนไปให้ท่านได้รับรู้ว่าเม็ดเงินดังกล่าวให้ท่านคลายความกังวลใจนะครับว่าเม็ดเงินนั้นโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเรียบร้อยในช่วงหน้าครับจะพาไปติดตามการนำสินค้าจากผู้ประกอบการและเกษตรกรเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าสู้ภัยโควิด-19 โดยไม่คิดค่าเช่าครับช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครับทางเทสโก้โลตัสจึงพร้อมรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 50% เป็นการรับซื้อตรงจากสหกรณ์การเกษตรโดยไม่ผ่านคนกลางครับเพื่อช่วยระบายผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นทุเรียนมังคุดและเงาะครับนอกจากนี้ยังขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านเทสโก้โลตัสเอ็กเพรสกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศด้วยครับนะคะอย่างที่เราทราบว่าการส่งออกลำบาก
ชาวสวนต่างๆไม่สามารถส่งผลไม้ออกต่างประเทศได้ทำให้เราก็ได้ไปช่วยกันในการรับซื้อผลไม้ฤดูกาลเพิ่มนะคะซึ่งเราก็รับซื้อเพิ่มมาถึง 50% จากปีที่แล้วนะคะโดยที่นำมาจำหน่ายอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยค่ะในร้านค้าของเราทั่วประเทศเลย 2,000 สาขาปีก่อนๆเนี่ยเราจะเน้นขายที่ร้านขนาดใหญ่แบบนี้แต่ตอนนี้ปีนี้เนี่ยเราเพิ่มก็เป็นในร้านค้าขนาดเล็กหรือ Tesco Lotus Express ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไป Tesco Lotus Express ตอนนี้ก็สามารถซื้อผลไม้ได้ด้วยเช่นกันอย่างการที่เรารับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมจากทุกปีที่ผ่านมาเราจะช่วยกระจายสินค้าได้มากน้อยขนาดไหนครับคือเรามั่นใจว่าได้เยอะขึ้นแน่เลยค่ะปกติเนี่ยเราซื้อปีที่แล้วเนี่ยผลไม้ดูการประมาณ 4,000 ตันนะคะ 4,000 ตันซึ่งถือว่าเยอะแล้วปีนี้เรารับซื้อ 6,000 ตันนะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณทางด้านกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรด้วยในการช่วยกันประสานนะคะหาเกษตรกรที่ทำผลไม้ได้ดีมีคุณภาพและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเกษตรกรและผู้ประกอบการครับทาง Tesco Lotus จึงเปิดโอกาสให้นำสินค้าผักและผลไม้มาขายในห้างได้โดยไม่คิดค่าเช่าแผงครับทาง Tesco Lotus ก็เปิดโอกาสให้ทั้งเกษตรกรรวมไปถึงผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในการขายสินค้าด้วยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของผู้ประกอบการลักษณะของรายย่อยนะคะที่ทำอาหารขายทั้งอาหารสดอาหารแห้งเราก็มีโครงการให้ฟรีค่าเช่า1เดือนไปเลยก็คือว่ามาขายของที่ร้านเราได้ฟรีนะคะก็จะได้มีรายได้ไปดูแลครอบครัวแล้วก็พนักงานของตัวเองครับโดยที่เราช่วงนี้เราเน้นกับผู้ประกอบการที่เป็นคนที่ขายอาหารเป็นหลักก่อนทั้งเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเช่นทำขนมขายหรือว่าสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะซึ่งเป็นอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านภาครัฐอนุญาตให้เราจำหน่ายเฉพาะอาหารกับสินค้าของพวกบริโภคที่จำเป็นก่อนเราก็เลยเน้นผู้ประกอบการลักษณะนี้ตอนนี้เนี่ยเราเปิดที่57สาขาทั่วประเทศนะคะในช่วงแรกก่อนนะคะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการที่สนใจนะคะทยอยส่งคำขอเข้ามานะคะผ่านทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะคะสาเหตุที่ต้องผ่านกระทรวงเพราะว่าเราอยากจะคัดเลือกผู้ประกอบการนิดนึงว่าท่านที่จะมาขายของอะค่ะต้องทำสินค้าได้มาตรฐานด้วยนะคะนอกจากอร่อยแล้วต้องมีมาตรฐานและความสะอาดและปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญส่วนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก็ต่างดีใจครับที่ได้มีโอกาสนำสินค้ามาจำหน่ายเพราะทุกคนเดือดร้อนครับแต่ทุกฝ่ายก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันครับให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปให้ได้ครับเหมือนกับเป็นความหวังสำหรับแม่ค้าทุกคนนะคะที่ประสบเหตุการณ์โควิด-19 นะคะเหมือนกับได้มาต่อลมหายใจอะค่ะห้างร้านอื่นๆนะคะถ้าเกิดทำแบบโลตัสนะคะหรือว่าทำแบบทิสโก้โลตัสได้นะคะจะเป็นพระคุณสูงสุดเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยากให้หน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนนะคะเข้ามาช่วยเหลือทำให้เราได้มีโอกาสในการวางขายเพิ่มมากขึ้นนะฮะที่สำคัญคือโลตัสไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยแล้วมันก็จะเป็นผลดีกับเราที่เป็นแบรนด์ใหม่ที่สู่สายตาสาธารณชนประชาชนทั่วไปซึ่งเราเองมีโอกาสน้อยในการที่จะวางของในโลตัสแบบนี้ฮะเมื่อหลายหน่วยงานร่วมกันช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสู้กับภัยโควิด-19 ครับรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวก็หวังนะครับว่าอีกไม่นานทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามส่งมาได้ครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ